สดีครับน้องๆวันนี้พี่นายดินสอบเบี้ยวจะมาสอนวาดการ์ตูนคิตตี้น่ารักน่ารักกันนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเตรียมดินสอแล้วมาวาดกันเลยดีกว่าเริ่มจากคิตตี้นะน่าจะออกเป็นวงรีแล้วก็เติมหูขึ้นไปครับแล้วก็ลูกตาจมูกแล้วก็หนวดอันนี้พี่เนยจะวาดเป็นแบบร่างคร่าวๆก่อนนะครับก็อยากให้น้องลองวาดแบบนี้ดูบ้างจะได้มีแบบที่ค่อนข้างโอเคเราถึงลงปากกาจริงนะครับก็ตามภาพเลยคอเสื้อแล้วก็แขนแล้วก็มือตามด้วยขาครับเป็นการ์ตูนที่วาดง่ายมากแต่น้องๆก็เริ่มฝึกจากการ์ตูนง่ายๆก่อนนะครับแล้วถ้าเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หาเป็นการ์ตูนที่มีรายละเอียดเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวพอเราวาดเสร็จแล้วเราก็มานั่งเก็บดูว่าส่วนไหนที่เบี้ยวหรือว่าไม่สมส่วนนะครับแล้วก็มาเติมแต่งเพื่อที่เวลาลงปากกาจริงเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งที่เราจะต้องวาดจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เราพี่ในดินสอเบี้ยวเริ่มลงปากกาแล้วนะครับวาดตามลายเส้นเดิมเลยที่เราวาดไว้ตอนแรกตามไปเรื่อยๆครับเพราะถ้าเราวาดโดยที่เราไม่ล่างเลยมีโอกาสที่เส้นจะเบี้ยวหรือว่าไม่เหมือนกับต้นฉบับก็มีสูงนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากพลาดหรือว่าอยากได้รูปสวยๆจริงๆก็ควรล่างแบบก่อนทุกครั้งนะครับแต่ถ้าชำนาญแล้วก็ไม่จำเป็นก็ได้ครับที่พี่เนยใช้นี่เป็นปากกาลูกลื่นธรรมดานะครับถ้าน้องๆอยากได้เส้นใหญ่ๆสวยๆออกแนวการ์ตูนก็ใช้ปากกาเมจิกก็ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อให้นะปากกาเมจิกก็เดี๋ยวหลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วเรามาลบยางลบกันแล้วมาดูว่าจริงๆแล้วภาพจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้พี่ในดินสอบเบี้ยวขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นการ์ตูนตัวไหนสวัสดีครับ